โอเคเห็นหน้าจอแล้วเนาะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของโมดูล7ก็คือ Level Design นะครับในการออกแบบเกมของเราเนี่ยก็คือเราอาจจะดีไซน์ในส่วนของ Storytelling แล้วในส่วนของเกมเพลย์แล้วนะครับแล้วก็คราวที่เราเรียนเรื่องของเกมเพลย์ละนะครับวันนี้เราก็จะมาลงลึกลงไปอีกในระดับหนึ่งก็คือการออกแบบเกมเป็นส่วนๆแล้วก็แบ่งเกมออกมาเป็นเลเวลต่างๆทำไมเราถึงต้องแบ่งเกมออกมาเป็นเนี่ยคราวที่เราเรียนเกมเพลย์เนาะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเกมดีไซน์แล้วคราวหน้าเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของเกมบาลานซ์นะครับทำไมเราต้องมีเกมออกแบบเลเวลดีไซน์ด้วยเวลาเราพูดถึงเกมนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของความสนุกถูกไหมเรามักจะชอบพูดเรื่องของฟันเรื่องของชาเลนจ์คือท้าทายเรื่องของการดื่มด่ำลงไปในเกมทำให้เล่นได้นานๆทำให้เล่นได้ตลอดทีนี้สิ่งสำคัญก็คือการที่เราจะทำให้เกมมันสนุกได้เนี่ยนอกจากความสนุกในเกมของมันละหรือว่าความสวยงามของภาพละสิ่งหนึ่งก็คือมันต้องมีความท้าทายนิดๆแหละความรู้สึกอยากจะเอาชนะความรู้สึกอยากที่จะแบบผ่านด่านสังเกตไหมถ้าเกมมันง่ายเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ challenge มันไม่ท้าทายมันก็ไม่สนุกเราก็หยุดเล่นไปหรือเกมที่ยากเกินไปมันก็ไม่น่าเล่นเล่นไปสักพักนึงว่าไม่ได้ผีหลอกแบบอ่ะตัวผีตัวซอมบี้โผล่มากัดตลอดเลยไม่มีสิทธิ์ได้ขยับเลยไม่มีสิทธิ์ได้ยิงเลยปืนก็ไม่มีก็ขี้เกียจเล่นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการครูจะให้สับว่าอะไรอ่ะเวลาการออกแบบเกมหรือการทำเกมขึ้นมาเราต้องเตาะให้กับเตาะไม่รู้พวกคุณรู้จักป่ะไม่รู้คือพยายามทำให้ผู้เล่นน่ะคือค่อยๆไปด้วยกันกับเราไปกับเนื้อเรื่องเดินไปกับเนื้อเรื่องพยายามเล่นไปนะแล้วก็พยายามต่อให้เขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเออเกมเขาติดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยในเกมของเราเนี่ยเราในบางกลุ่มอาจจะพูดถึงเรื่องของการออกแบบเกมที่เป็น educational game การออกแบบเกมที่เป็นลักษณะของการที่ว่าจะต้องมีการสอนทักษะต่างๆหรือแม้แต่เกมที่สอนเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติหรือว่าค่านิยมเช่นการเป็นลีดเดอร์การออกแบบการคิดเป็นเชิงกลยุทธ์ในการที่จะเล่นเกมแล้วแต่เลยนะครับไม่ว่าจะมี knowledge ไม่มี knowledge มี skill หรือว่ามี attitude ก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือการออกแบบให้มันมี learning curve learning curve คืออะไร learning curve ก็คือจะเป็นลักษณะของเวลาเราพูดถึงเราจะพูดถึง learning curve ที่เป็น curve รูปตัว S อะค่ะเห็นไหมสังเกตมารูปตัวนี้จะเป็นรูปตัว S เนาะเราจะแบ่งเกมเนี่ยหรือแบ่งquest หรือแบ่งหน่วยของเกมออกเป็น3ส่วนย่อยๆ3ส่วนย่อยๆมีอะไรบ้างคือ1คือมีสเตจ1สเตจ2แล้วก็สเตจ3นะสเตจ1คืออะไรสเตจ1ก็คือผู้เล่นจะต้องเรียนรู้เยอะมาก learn lots but progress slow ก็คือเรียนรู้เยอะเลยในการเช่นในการใช้สกิลออกท่าต่างๆในการเก็บfarmingนะในการเก็บของในการเก็บไอเทมอะไรต่างๆแต่ว่ายังไม่ผ่านด่านสักทีหนึ่งยังไม่ไปเจอบอสนะ progress slow นะบางครั้งเนี่ย user อาจจะยกเลิกแบบเลิกเล่นไปเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย designer หรือ game designer เนี่ยต้องพยายามที่จะแน่ใจได้ว่า progress ตรงนี้เนี่ยจะต้องมากพอแล้วก็ทำให้ user เนี่ยสามารถที่จะเล่นต่อไปได้รู้สึกว่าอยากเล่นต่อไปได้ในสเตจที่2เนี่ยหลังจากที่เพลเยอร์หรือผู้เล่นเนี่ยรู้มามากพอแล้วเนี่ยตอนนี้จะเป็นเรื่องของการใช้สกิลต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยในการที่จะเอาชนะด่านที่เป็นเรียกว่าเป็นสเตจ2ให้ได้โดยด่านนี้จะต้องใช้สกิลที่จะต้องมีการเพิ่มทักษะต่างๆเนี่ยอย่างรวดเร็วเช่นเป็นด่านบอสจะต้องรีบออกท่าออกไอเทมออกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นจะรู้สึกสนุกกับตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีติดไม่ติดเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละคือโดยปกติแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือถ้าเป็นด่านแรกจริงๆอ่ะตรงนี้ก็คือดูยากนิดนึงแต่ก็ทำให้ผ่านไปได้สุดท้ายก็คือมาถึงสเตจที่3ก็คือ Master Challenge นะคะก็คือ Skill Level Off ก็คือมันไม่มีการใช้ทักษะหรือไม่มีการเพิ่มทักษะอะไรใหม่ๆมากมายแต่ว่าดีไซเนอร์เนี่ยต้องแน่ใจว่ามี Challenge ยัง Continue อยู่
คืออาจจะใช้สกิลที่เกิดจากด่าน1ด่าน2แต่ด่านที่3เนี่ยก็คือคุณได้มาสเตอร์ชาเลนจ์แล้วก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าได้สกิลต่างๆถนัดแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะผ่านด่านนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยปกติแล้วนะคะมันก็จะเป็นแล้วแต่นะบางทีตรงนี้เนี่ยตรงสีแดงสเตจ1อาจจะเป็นแบบด่านเฉยๆด่านค่อยๆเก็บของเก็บเกเตอร์ลิงไปหรือว่าเป็นการฝึกฝนวิทยายุทธไปด่าน2สเตจ2ตรงนี้อาจจะเป็นด่านบอสหรือด่าน2เนี่ยอาจจะเป็นแบบพวกที่เป็นแบบค่อยๆเก็บแต่ละด่านมีด่านยากด่านง่ายไปก็ได้แล้วก็ด่าน3เป็นด่านบอสก็ได้ขึ้นอยู่กับเราจะดีไซน์ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างตรงนี้ค่ะถ้าเป็นใน educational game เนี่ยมันก็คือจะทำให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ในระหว่างทางสเตจ1สเตจ2สเตจ3นะครับในเรื่องของเกมดีไซน์ก็เหมือนกันผู้เล่นก็จะได้ทักษะใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาระหว่างที่เราเล่นสเตจต่างๆตรงนี้หรือผู้เล่นก็สามารถที่ได้ไอเทมต่างๆได้โดยปกติแล้วนะคะเวลาจบสเตจ3ตรงนี้เนี่ยเรามักจะต้องมีของหรือมีอะไรที่เป็นของพิเศษให้กันกับเขาเขาจะได้รู้สึกว่าเนี่ยนะ1คือเขาผ่านด่านแล้ว2ก็คือเขารู้สึกว่ามาสเตอร์ชาเลนจ์ของเขาเนี่ยคือผ่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเขาจะได้สกิลอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเบรนสตอร์มมิ่งกันในกลุ่มเนาะว่าเราจะออกแบบ learning curve ตรงนี้ยังไงนะคะการออกแบบ stage หรือ level ต่างๆตรงเนี้ยคือออกแบบ level ก็มีแต่ออกแบบ learning curve ก็คือการที่จะทำให้เกิดสกิลต้องมีอะไรบ้าง1 2 3นะแล้วก็จะต้องมีอะไรในตรงไหนวางไว้ตรงไหนยากง่ายแตกต่างกันยังไงนะเพื่อให้เกิด learning curve ตรงนี้เดี๋ยวพวกเราจะต้องทำ activity กันนะคะต่อไปก็คือตรงนี้ก็คือ difficulty curves ก็คือ curve ที่ครูบอกตรงนี้ที่มันเป็น S curve อ่ะค่ะเราเรียกว่า curve ความยากนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในสเตจ1กับสเตจ3อ่ะไม่ค่อยต้องโฟกัสมันเท่าไหร่แต่เราจะมาโฟกัสในสเตจ2ก็คือเราจะมีการแบ่งสเตจ2ออกมาเป็นช่วงๆออกมาเป็น3ช่วงเช่นเดียวกันก็คือ medium easy medium แล้วก็ hard นะครับซึ่งจะชันเกินไปไหม too steep ถ้า too steep เกินไปก็คือชันมากเกินไปผู้เล่นก็เลิกเล่นไปยกไม่เล่นละหรือถ้ามันไม่ชันนะเอียงมากเกินไปนะคะผู้เล่นก็อาจจะเบื่อเนี่ยก็จะผ่านตรงนี้ไปได้โอ้สิบด่านเลยแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้สกิลใหม่ไม่ได้อะไรเลยเก็บอย่างเดียวเก็บไอเทมอย่างเดียวเขาก็อาจจะเบื่อแต่โดยปกติเราก็จะไม่เบื่อเนาะก็ค่อยๆเก็บไปเนาะเราไม่สามารถรู้ได้หรอกค่ะว่าเราจะต้องใช้แบบไหนสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องลองเล่นดูเองต้องเทสเยอะๆ lots of play testing นะตรงนี้เป็นไกด์ไลน์อันเดียวที่ง่ายๆเลยนะคะที่ต้องใช้อ่ะคือเล่นให้เยอะที่สุดเราได้ฟีดแบ็กมาจากตัวผู้เล่นเยอะที่สุดแล้วเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงอันไหนคือควรจะเป็นที่เขาเรียกอะไรที่เหมาะสมในการที่จะทำให้มันชันขึ้นอีกหน่อยนึงหรือทำให้มันเอียงราบลงมากยิ่งขึ้นนะคะในการออกแบบตรง difficulty curve เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของเส้นที่เป็นรูปโค้งตัว S อย่างที่เราแบบเป็นสมูทแบบนี้นะในความเป็นจริงเนี่ยหรือในเกมที่เป็น RPG ต่างๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะระหว่างทางแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นจึ๊กจักจึ๊กจักแบบนี้คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปตัว S ขึ้นไปแต่อาจจะมีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตรงเนี้ยเพื่อทำให้ user เกิดความไม่น่าเบื่อคือถ้าเกิดมันแบบยากยากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกไม่อยากเล่นละแต่ถ้าเรามียากบ้างน้อยบ้างยากบ้างน้อยบ้างแต่ค่อยๆแบบค่อยๆเตาะมันขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งให้เขาได้สกิลตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยคือมันก็จะเป็นอะไรที่ดีนะข้อในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะต้อง create ตัว difficulty curve เนี่ยให้คล้ายๆกับ roller coaster รถไฟเหาะอย่าเป็นแบบ highwayแปลว่าอะไรรถไฟเหาะมันจะมีค่อยๆขึ้นไปใช่ไหมค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ highway ก็คู่พุ่งขึ้นไปสูงเลยไม่ได้นะต้องทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าค่อยๆเตาะเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในโปรเจกต์ของเรานะสิ่งที่เราต้องทำก็คือออกแบบว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะมีกี่เลเวลนะคะทั้งเป็นเวอร์ชวลแล้วก็เป็นเรียลนะเป็นเลเวลจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นซ่อนเลนส์อยู่อะไรเงี้ยแบ่งออกมันให้เป็นส่วนที่เป็น easy medium high นะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับ3กลุ่มก็คือในส่วนของเลเวลตรงนี้นะครับ design each level and design each group all player จะต้องคือ easy คืออะไร easy ก็คือเ
พลเยอร์สามารถเพื่อเพลเยอร์ทุกคนหรือผู้เล่นทุกคนสามารถเล่นจบได้อย่างง่ายๆนะออกแบบมาให้สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นก็เล่นได้หรืออันที่2คือมีเดียมก็คือเกือบทุกคนเล่นผ่านมีเดียมเนาะ casual game player ก็คือคนที่เป็นคนเล่นเกมทั่วๆไปปกติเนี่ยเขาจะเล่นได้ผ่านแต่ว่าใน hard นี่ก็คือเฉพาะ player ที่เก่งๆหรือว่าดีๆเท่านั้นที่จะสามารถผ่านนะเราสามารถที่จะคิดถึงกลุ่มของเพื่อนของเราหรือว่าใครที่เรารู้จักเนี่ยที่สามารถที่จะเล่นผ่านด่านตรงนี้นะคิด persona ของคนที่จะมาเล่นด้วย if not enough in each group redesign to make harder and easier so aboutand equal number of each นะก็คือคือเราอาจจะต้องมีการออกแบบว่าจะต้องมีเพื่อนคนไหนที่เราจะมาลองเล่นเกมตรงนี้แล้วแบ่งเป็นกลุ่มๆตามความยากง่ายตรงนี้เนาะแล้วก็เอาเขาไปลองเล่นดูว่าจะเล่นยังไงนะแล้วก็ในเลเวลต่างๆตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องแบ่งออกเป็นตรงไหนจะง่ายตรงไหนจะยากลำดับของมันต้องไปเรียนลำดับมันให้ถูกนะแล้วก็ลองให้ผู้เล่นเล่นดูนะตอนนี้อาจจะไม่มีสามารถแบ่งไปนั่นผู้เล่นได้นะคะแต่ว่าให้ลองคิดไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกแบบมีผู้เล่นคนไหนที่จะเอามาให้เล่นกันเราจะแบ่งออกเป็นเราต้องมีคนเทสระบบให้เราสักประมาณ 5-10 คนเนาะแล้วก็แบ่งออกเป็น easy เนี่ยก็สักกี่คนสัก5คนนะเราเล่นมี easy ถึง medium ได้สัก8คนอะไรเงี้ยแล้วคนที่เล่น hard ได้ก็คืออ๋อไม่ใช่สิพูดผิดคนเล่น easy ได้ก็คือต้องเล่นได้หมดทุกคนเลย10คนใช่ไหมแต่ medium เนี่ยเล่นได้ประมาณสัก8คนแต่คนที่เล่น hard ได้นี่น่าจะประมาณ2คนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็ว่าไปเดี๋ยวคุณต้องไปออกแบบเอาเองนะก็บอกว่าอันนี้นะก็ออกแบบเกมนะให้คุณสามารถเล่นด้วยได้นะไม่ใช่ไปเป็นแบบจนเล่นได้ไม่เล่นจนไม่ได้เนาะอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างของเกมขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างของเกม RPG นะเดี๋ยวพวกเราลองไปอ่านดูก็ได้นะเป็น specific example นะแต่ทีนี้ครูจะมาสอนในส่วนตรงนี้ก่อนที่เราจะไปแบ่งกลุ่มกันทำ different level model flow models นะคะคือในการออกแบบเลเวลนะคะมันจะมีวิธีการออกแบบเลเวลด้วยวิธีต่างๆกันนะมีอยู่5แบบนะอันนี้ก็คือมีลีเนียร์มีบอทเทิลเน็กกิ้งมีบรันชิ่งมีโอเพนแล้วก็ตัวที่เป็นฮับส์แอนด์สโปกส์นะครับก็คือแต่ละอันเป็นยังไงก็คืออย่างอันแรกง่ายสุดก็คือเลเวลโฟลว์โมเดลเป็นแบบลีเนียร์นะคะสตาร์ทออน1เอ็นนะเอ็นออนเดอะอาร์เธอร์นะคะก็คือเริ่มต้นจากจุดหนึ่งแล้วก็ไปจบอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็คือchallenge หรือความท้าทายในด่านตรงนี้ก็คือเป็นการที่ทำให้มีประสบการณ์ที่มันแบบน่าสนใจจริงๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นปกติอาจจะเป็นเรื่องของกราฟิกจะเปลี่ยนใหม่หรือ ability ความสามารถหรือสกิลในการที่จะเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยเขายกตัวอย่าง Half-Life เนาะ At Scale Storyเนื้อเรื่องมันดีมันเล่นไปตามเนื้อเรื่องถูกไหมใน Half-Life ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนในหลายๆเกมนะคะที่นั่นก็คือ flow เป็นแบบ linear นะอันนี้ก็คือตามนั้น 2 level flow model เป็นแบบ bottlenecking นะคะก็คือคล้ายๆกับ linear เลยเริ่มต้นแล้วก็จบนะคะแต่ว่ามีทางที่จะไปตรงนี้เนี่ยได้แต่ว่าก็ต้องไปหยุดตรงนี้ bottleneck หมายถึงคอขวดนะข้อขวดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ผ่านด่านนี้ง่ายๆนะ bottleneck ตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกเป็นเลเวลนะส่วนที่เป็นเลเวลที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะโดยปกติแล้วเนี่ย bottleneck A เนี่ยก็จะเป็นเลเวลที่ต่ำกว่า bottleneck B นะการจะผ่าน bottleneck A B ได้เนี่ยก็ต้องผ่าน A มาก่อนนะอาจจะมีหลายๆจุดนะคะที่ทำให้เกิดตรงนี้นะคะจะเริ่มต้นนะตรงนี้เป็นเลเวล1เป็นเลเวล2เลเวล3แล้วก็จบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะเป็นลักษณะของ bottleneck various point paths speech allow choice นะอาจจะมีช้อยต่างๆให้ทำให้ไปเกิด bottleneck ตรงนี้ก็ได้นะมีจำได้ไหมจำ series of choices ได้เนาะ
แต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องทำให้ user หรือ player เนี่ยรู้สึกเหมือนกับได้กำลังคอนโทรลตัวเกมของเรานะยกตัวอย่างเช่นมีการเลือกบันไดหรือจะไป elevator อะไรเงี้ยเป็นการทำให้เป็นการเลือกว่าจะไปเส้นทางไหนอะไรเงี้ยการเลือก elevator อาจจะขึ้นไปถึงตรงจุดที่เป็น bottleneck ได้เร็วกว่าอะไรก็ว่าไปนะ at some point part convergeก็คือพอทำไปปุ๊บมีการเลือก3เส้นทางตรงนี้ยกตัวอย่างนะเลือก3เส้นทางนี้ปุ๊บก็ต้องมีการ convergence กลับเข้ามาสู่ใน bottleneck A ตรงนี้นะก็คือ designer can manage content explosion ก็คืออาจจะมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายของตัว content แต่สุดท้ายก็มารวมกันเป็น bottleneck นี้นะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นแบบยกตัวอย่างคือต้องไม่ฆ่าคนเลวก่อนบนหลังคาอะไรเงี้ยคือสุดท้ายก็คือไม่ว่าจะไปทางสแตสนะทางขั้นบันไดหรือว่าไปทางอิลิเวเตอร์ก็ต้องขึ้นไปบนยอดหลังคานะคะแล้วก็ไปฆ่าคนชั่วก่อนที่จะจบด่านหรือจบเลเวลนี้นะแล้วค่อยไปต่อเลเวล B ในบอทเทิลเน็ก B ไปนะครับก็ไปเรื่อยๆนี่ก็คือบอทเทิลเน็กกิ้งนะหรืออันต่อไปก็คือโมเดล branching นะคะ branching ก็คือคล้ายๆกันกับ binary tree เลยก็คือมีการเลือกว่าจะไปทางสาขาไหนนะอาจจะเป็นเกาะนะคะอาจจะไปเป็นตึกอะไรเงี้ยไปตึกซ้ายก่อนไปตึกขวาไปเกาะซ้ายเกาะขวาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราต้องมีทางเลือกนะเสร็จแล้วจนกว่าจะเสร็จตรงนั้นปุ๊บก็ลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จที่ตรง leaf node ของมันหมดเลย choices lead to different endings ก็คือการไปซ้ายก่อนหรือไปขวาก่อนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดจบที่ไม่เหมือนกันก็ได้แต่เพราะว่าจะมีหลายๆคอนโทรลหรือหลายๆตัวควบคุมนะคะดีไซน์อันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการออกแบบเกมที่ทำให้มีแบบหลายๆผาดที่น่าสนใจอ่ะมีเส้นทางในการเดินที่น่าสนใจหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในเกมพวกนี้เนี่ยจะต้องแบบมีรีซอร์สค่อนข้างเยอะในการเก็บอ่ะนะคะต่อไปก็คือเรื่องของที่เป็นโอเพนคือบางทีเรารู้สึกว่าออกแบบโอเพนคืออะไรโอเพนก็คือแบบโอเพนน่ะก็คือเปิดเลยนะไม่มีเลเวลโฟลว์โมเดลก็อาจจะไม่ต้องมีทุกอย่างก็คือค่อยๆทำไปเลือกเอาเองว่าจะทำออบเจกตีฟอะไรถ้าออบเจกตีฟอะไรเสร็จหมด4อันก็คือจบอย่างเงี้ยนะ player does certain number of tasks ก็คือผู้เล่นเนี่ยเขาต้องทำให้จบงานต่างๆถ้าจบงานต่างๆปุ๊บก็ถือว่าเอาคำสำเร็จก็จบเกมเอ็นจบเลเวลนี้นะครับ systemic level design นะคะก็คือแต่การออกแบบแบบนี้ก็จะเป็นเราต้องออกแบบให้เป็นระบบด้วยเหมือนกันเนาะ designer หรือผู้ออกแบบเนี่ยสามารถที่จะสร้างระบบขึ้นมาแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยก็คือ interact สิ่งที่เขาเห็น as see fit นะบางทีเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าเป็น sandbox นะคะก็คือผู้เล่นก็อ่ะนึกอยากไปทำตรงนี้นึกอยากไปทำ objective นี้ทำตรงนี้ทำตรงไหนเราก็ไม่รู้หรอกมันจะเสร็จเมื่อไหร่แต่เมื่อเสร็จปุ๊บทั้ง4อันมันก็จะ activate ขึ้นมาให้ไปจบเลเวลนี้อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเกมที่เป็น Grand Theft Auto นะคะก็คือGTA เนาะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องไปทำอะไรบ้างก็ต้องวิ่งไปมั่วๆ objective มีหลายอันแต่ว่ามันก็ต้องบอกว่า objective อะไรเสร็จแล้วหรือยังอะไรเงี้ยโดยอาจที่ในเกมอาจจะต้องมี hint หรือมีตัวช่วยในการบอกอะไรเงี้ยเกมทุกเกมคุณต้องมีตัวช่วยเนอะใช่ไหมอาจจะมีผู้เล่นที่เป็น NPC ที่คอยบอกว่าจะต้องทำอะไรต่อไปนะครับสุดท้ายก็คือโมเดลที่เป็น Hub and Spokes เนอะก็คือเป็นลักษณะของ Hub เลยความหมายก็คือคุณอาจจะเริ่มต้นที่จุดหนึ่งแล้วก็ไปทำแต่ละจุดนะอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับ A B C D level A B C D ก็ได้หรือจำเป็นจะต้องวิ่ง level A ก่อนแล้วค่อยไป level B level B เสร็จถึง level C ถึงจะเปิดอะไรพวกเนี้ยนะโดยตัวหับของมันก็จะเป็นเลเวลนะคะซึ่งมันก็จะมีเลเวลที่มันเป็นสาขาด้วยนะแยกออกมาเป็นย่อยๆนะครับตรงนี้พวกคุณน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คือคุณต้อง brainstorming นะคะในการออกแบบเกมนะออกแบบเลเวลในเกมนะก็คือวิธีการนี้มันจะเป็น iterative process ก็คือเป็นขั้นตอนในการทำซ้ำคุณต้องออกแบบไปเรื่อยๆจะต้องเริ่มต้นที่ initial design คือดีไซน์เริ่มต้นเสร็จแล้วค่อยๆปรับแก้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเรามีนั้นอาจจะต้องมี post it note เนาะคุณไม่แน่ใจว่าของคุณใช้ Miro เป็นหรือเปล่าเอ่ยเห็นเด็กๆปี1เขาอาจารย์จูนเขาให้ใช้ Miro กันพวกคุณเคยใช้ Miro ป่ะคะ MIRO อ่ะ
มันจะเป็นลักษณะเป็นโปรแกรมทำเป็นโพสต์อิทนะคะเราไม่ต้องมานั่งโพสต์อิทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะในการออกแบบไอเดียแต่ว่าพวกเราถ้าทำด้วยกันเราก็ค่อยๆเขียนไปแล้วก็สเกจไปก็ได้นะคะอาจจะมีสคริปต์เนาะมีไทม์อีเวนต์ต่างๆว่าเวลานี้เราจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเอาท์พุตออกมาเป็นเซลล์ไดอะแกรมหรือเป็นทรีนะคะเดี๋ยวพวกเราต้องวาดออกมาเป็นทรีนะแล้วเดี๋ยวมาอธิบายกันตอนท้ายคาบนะคะว่าใครได้อะไรกันมาบ้างนะคะเนี่ยลักษณะของเซลล์ลักษณะของดีไซน์เลเวลนะคะอาจจะเป็นแบบเซลล์ไดอะแกรมก็คือเป็นแบบนี้ก็คือสตาร์ทด้วยเพลเยอร์มาถึงตรงมินิสับเลเวลจากนั้นก็คือสเตลส์เกมเพลย์ยูสครีเอททูอวอยด์พาทรอลนะก็คือนี่ตรงนี้ปุ๊บที่ตรงไหนอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโฟลว่าเราจะไปตรงไหนของในแมปต่างๆนะเขียนออกมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นลำดับขั้นตอนในการทำงานแล้วก็การดีไซน์เลเวลเนี่ยจะเป็นลักษณะของเป็นเปเปอร์ดีไซน์เป็นการวาดรูปนะมีกระดาษกราฟอันนี้เขาใช้กระดาษกราฟนะในการวาดรูปคุณก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกสใส่เข้ามาอยู่ในนี้นะอาจจะเริ่มจากตรงกลางของแมปก็ได้นะก็อาจจะดีนะแล้วก็ทำ process ตรงนี้นะมีการใส่สิ่งที่เราเป็นคีย์ไม่ว่าจะเป็น enemies ศัตรูข้าศึกนะ health นะที่จะบอกถึงว่าพลังชีวิตเป็นยังไงแล้วก็ลองเริ่มทำดูว่าเราจะเริ่มเกมมันสตาร์ทยังไงแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆนะคะนะในการออกแบบเลเวลนะคะอาจจะต้องออกมาเป็น section หรือส่วนต่างๆอย่างนี้นะเป็นแมปเซกชัน1แมปเซกชัน2แมปเซกชัน3จะเป็นยังไงดูจากในรูปตรงนี้ก็คือคุณต้องผ่านแมปก่อนแมปแรกก่อนถึงจะไปผ่านแมป2ได้แมป2ผ่านแล้วเป็นแมป3ได้นะครับอันนี้วิธีการออกแบบเลเวลแบบเป็นเซกชันเนาะเซกชันแต่ละอันก็เป็นแต่ละเลเวลนะแบบเป็นบ็อกซ์นะคะแล้วก็ฟังชันนอลจิโอเมตรีอาจจะมีการเพิ่มเกมเพลย์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นพัซเซิลเอนิมีเส้นทางเนาะแล้วก็ใส่ไลท์แอนด์ซาวด์จะเป็นยังไงนะครับข้อดีของมันก็คือสามารถที่จะสร้างแล้วก็มีการจูนปรับแต่งได้นะได้ฟีดแบ็กกลับมาเนาะเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะแล้วสามารถจะเพิ่มสเกลของมันนะเพิ่มจำนวนแบบขยายแมปไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้คือข้อดีข้อเสียคือ maybe working with partial asset ก็คืออาจจะใช้กับasset ที่มีอยู่อย่างจำกัดบางส่วนเท่านั้นเองเนาะไม่ได้ไปลองใช้ทั้งหมดเนาะอาจจะต้องกลับไปทำใหม่อันนี้กลับไปเริ่มต้นใหม่ก็แล้วแต่ designing a level นะคะ layers นะคะแบ่งออกเป็น layers เหมือนกันคือในการที่จะออกแบบ1 level เนี่ยก็คือหนึ่งเลเวลอาจจะมีหลายเลเยอร์สนะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็น1เลเยอร์สนะ1เลเยอร์สแบ่งออกเป็นเนี่ย build a single level in layers นะเริ่มจาก start to end นะปากจาก basic geometry นะมี gameplay elements แล้วก็มีการตกแต่งอะไรก็ว่าไปนะครับข้อดีของมันก็คืออนุญาตให้มันมีpipeline ที่เหมาะสมนะคะในการนั้นแล้วก็ข้อดีอันนึงก็คือ asset เสร็จทุกอย่างก็เสร็จทำไปด้วยทำ asset ไปด้วยเนาะแต่ข้อเสียก็คืออาจจะต้องมีวินัยนิดนึงนะคะ in one layer longer นะไม่ทำอันนึงแบบนานๆจนเกินไปทำให้เสร็จ final feedback only on end ก็คือเราจะได้ feedback ก็ต่อเมื่อมันจบแล้วตอนจบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่ว่าจะต้องไปทำใหม่ทั้งหมดนะคะนี่เป็นตัวอย่างของเกมเนาะเกม Quake เกมนี้เป็นเกมยกตัวอย่างมาอันนี้เกมการ์ดนะคะมีกี่เลเวลอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่าเดี๋ยวครูจะให้พวกคุณแบ่งกลุ่มกันไปในส่วนของที่เป็น breakout room ดีไหมจะได้แบ่งกลุ่มกันแล้วก็ลอง brainstorm ดูว่าจะแบ่งเลเวลยังไงทีนี้เนี่ยครูอยากใ
เอ๊ะหรือไปคุยในแต่ละกลุ่มดีทั้งหมดมันมีกี่กลุ่มนะคะห้องเรามีทั้งหมด10 กลุ่มป่ะหรือ11 กลุ่มนะ11 กลุ่มเนาะใช่ป่ะ